โอเคตรงนี้ทางสะดวกครับปึ๊บแล้วก็กางร่มโอ้โหลงแบบสวยงามเท่เลยโอเคครับถึงพื้นหรือยังซัดเข้าที่ต้นไม้เอ้ยตายแล้วเราลงมาดงเห็ดแดงโอ้โชคดีที่ไม่โอ้คาโนก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม Caster X นะครับกับ Channel Extra Gamer TV นะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Evo นะครับในแมป Valguero ครับต่อเนื่องกันมาเป็นตอนที่16แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะตอนที่15นะที่เราจับเจ้าปูคาคีนอสได้นะครับแต่ว่านี่นะผมก็ยังขังมันไว้ในบ้านนะครับไม่ใช่ในบ้านสิเรียกว่าในกับดักนะยังไม่ปล่อยออกไปนะเพราะว่าข้างนอกก็มีแบบสัตว์โหดเหมือนกันนะแล้วเราก็ยังบังคับมันไม่ได้นะเอ้ยว่าแต่ทำไมอันโลโซรัสมันไข่ด้วยล่ะโอ้ยอย่างนี้แสดงว่ามันเตรียมจะฟักไข่แล้วหรือเปล่าเอ้าตู้เต็มโอเคเราไม่มีที่ไว้กินซะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเจ้าบลูเจมนะครับมาทำที่ขี่ของคาคินอสนะว่าแต่เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะว่าใช้เท่าไหร่นะครับถ้าจำไม่ผิดคลิปที่แล้วนี่น่าจะประมาณ80อันหรือเปล่าบลูเจม80นะครับแล้วก็ใช้ฟุงเกิลวูด200นะไฟเบอร์อีก225แล้วก็ไฮอีก170นะครับไอเรื่องไฮมันง่ายนะเพราะว่าล่าสัตว์เอาก็ได้ไฟเบอร์เดี๋ยวหาเก็บแถวนี้ก็พอได้นะครับฟุงเกิลวูดก็โค่นต้นเห็ดนี่ก็น่าจะได้ครับทีนี้เดี๋ยวเราไปหาบลูเจมกันดีกว่าก็สำหรับจุดที่มีบลูเจมนะครับมันจะเท่าที่ผมรู้นะเอาที่ผมรู้เลยนะมันมี2จุดนะครับก็คือตรงโซนกลางนะครับที่จะเป็นเกาะตรงกลางเนี่ยนะแล้วก็อยู่ทางฟากทางเข้านะครับมาปีนขึ้นไปเนี่ยต้องปีนหน้าผาขึ้นไปนะมันจะมีอยู่1จุดนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะข้างในสุดทิ้งอยู่ติดกับไอ้ที่มีประตูสตาร์เกตอ่ะตรงนั้นแหละก็จะมีอีก1จุดนะครับก็คือบริเวณริมๆตรงนี้นะนี่ที่มีเห็ด2ต้นนะครับแล้วก็จะอยู่ริมน้ำเนี่ยนะว่าแต่ตรงนี้ตัวอะไรมันไล่กัดกันอีกแล้วโอ้จระเข้อุ้ยตัวนี้แสบด้วยผมไม่ชอบมันเลยอ่ะอ๋อมันเป็นแค่ซาโคนึกว่าเป็นไอ้จระเข้อีกตัวหนึ่งมันชอบเขาเรียกว่าอะไรมันชอบกระโดดโฉบเราตกลงมานะครับกับไดโนเสาร์นะตรงบริเวณนี้นะเอ้ยโทษแล้วผมวิ่งมานี่ไม่ได้เอาที่ปีนมา ยังไม่ได้สร้างชุดปีนเลยเอาเดี๋ยวกลับไปก่อนแป๊บนึงตรงนี้มันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่นะจริงๆแล้วผมก็เลือกทำเลบ้านเนี่ยก็คือตรงนี้แหละก็แบบนะมีน้ำแล้วก็มีแก๊สนะครับแล้วก็มีบูเจนนะซึ่งถึงมันจะอยู่ไกลจากบริเวณรังสีไรดิเอชันก็คือตรงข้ามกันเลยอ่ะแต่ว่าตรงนี้ก็โอเคเฮ้ยมีกบด้วยเหรอแบบนี้โอ้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันมีกบด้วยกบเลเวล20โอ้ชอบมากเลยครับเมื่อก่อนเล่นไอแลนด์นี่ต้องจับนะนะหาเอามาหาซีเมนต์นะแต่ว่ากบตอนนี้ถ้าเอาไปลงน้ำลงไปเล่นเนี่ยคงมีโอกาสตายสูงนะครับอย่างแรกนะเราต้องสร้างนี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรคริมบิ้งพิกนะเป็นตัวไต่หน้าผานะครับก็พกติดไปสัก3อันก็ได้แล้วก็พาราชูนะครับแน่นอนกันตก เผื่อเอาไว้นะครับเดี๋ยวเกิดแบบพลาดดีตกมาทีนี่เรียบร้อยนะของเขิงนี่หายหมดโอเคเอาละเดินทางกันอีกรอบนึงโอเคตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่จะใช้ปีนขึ้นไปหาบูเจมแล้วครับว่าไอ้เนี่ยมาขวางทำไมเนี่ย
เอออย่าขวางดิคนเขาจะขึ้นไปหยิบบูเจมโอ้โหมีสไปโนตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่องมันก่อนส่องก่อนได้เปรียบโอ้ยสไปโนเลเวลแค่15ธรรมดามากนะโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งอโลซอรัสไว้แถวนี้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเนเจอร์ไปนะครับใครเข้ามานี่จะได้พวกไปเลยเอาละเราจะปีนหน้าผากันอ้าวเอ้ยชึบโอ้โหไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปทำไมมันไต่ไต่ยากจังวะฮึบฮึบเอ้ยโอ้มีค่าสตามิน่าลดด้วยนะเนี่ยก็อย่างที่บอกครับต้องเตรียมพาราซูพาราชูมานะหรือไกลเดอร์ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์สร้างนะครับก็ใช้พาราชูไปง่ายๆนะประหยัดประหยัดเราก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยตรงข้ามนี่นะของหน้าผาที่ผมไต่เนี่ยทางด้านฟากนูนนะก็จะมีให้ไต่แล้วขึ้นไปหาบลูเจมเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงจุดไหนแน่นอนผมไม่แน่ใจเหมือนอุ้ยกระตกโอ้ดันหลุดออกมาเฮ้ยเราจะขึ้นได้ไหมเนี่ยตรงนี้เฮ้ยขึ้นไป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 เจอแล้วครับนี่นะบลูเจมเดี๋ยวผมเปิดพิกัดให้ดูแล้วกันแต่ว่าพิกัดเนี่ยมันก็คือ26ลาติจูดที่ 26.0 นะครับลองติจูดที่ 79.6 นะครับแต่ว่าถ้าดูจากแผนที่เนี่ยมันจะดูยากนะเพราะว่ามันเป็นโลกใต้ดินนะมันจะเห็นแผนที่เป็นข้างบนน่ะแต่ว่าโลกใต้ดินน่ะโอเคเดี๋ยวเรารีบเก็บก่อนโหเพียบเลยอ่ะโอ้ยผมไม่ค่อยชอบเดินที่สูงเลยมันเสียวโอ้ยตรงนี้นี่มีเยอะนะครับแน่ฟาร์มก่อนละบลูเจมโอ้โหได้มา29อันน่ะเราต้องการแค่ประมาณ80นะแต่ว่าเก็บเก็บเถอะเมาให้เรียบนะครับอย่าได้เหลือไว้ว่าแต่จะหนักหรือยังเนี่ยตรงนี้อีกอ๋อเดี๋ยวเราทิ้งอันนี้ได้นี่ว่าก้อนหินก้อนหินก้อนหินมันหนักแล้วก็ในส่วนของบลูเจมนะครับจริงๆมันก็อยู่ในถ้ำเรดิเอชันก็มีนะคู่กับเรดเจมเลยอ่ะอุ๊ยน้ำหนักเริ่มเยอะแล้วว่ะทิ้งหินก่อนโอ้ทิ้งหินไปกองนึงแต่น้ำหนักก็ยังเยอะอยู่อ่ะโอเคงั้นพอแล้วต่อไปก็คือตอนลงนี่แหละอ้าวติดโอ้ยเราไม่ค่อยอยากโดดลงเลยค่อยเดินเลาะไปเราจะพยายามไปทางขวาให้เยอะที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดแบบลงไปตรงบริเวณน้ำแล้วมันจะโดนไอ้พวกข้างในน้ำเอาไปแดกโอเคตรงนี้ทางสะดวกครับอึ๊บแล้วก็กางร่มโอ้โหลงแบบสวยงามโอ้เท่เลยโอเคครับถึงพื้นหรือยังซัดเข้าที่ต้นไม้เอ้ยตายแล้วเราลงมาดงเห็ดแดงโอ้โชคดีที่มีโอ้คาโน่มีคาโน่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นอันโลก่อนอันโลซอรัสช่วยทีไหนไอ้คาโน่เมื่อกี้ที่โอ้โหหิวน้ำอีกแล้วหิวน้ำก่อนไม่มีไข่ตัวอะไรตรงนี้ด้วยไปดูดิอ๋อนี่ม็อบโทดอนนะครับไอตัวที่มันใช้แทนแอร์คอนดิชันได้นะก็ช่างมันตอนนี้เราก็ไปกัดคาโน่ก่อนสู้กันในเงามืดมองไม่เห็นแล้วว่ะหน้ามันมืดๆเด้อกัดมันกัดเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหเรา145เนี่ยก็ตรงบริเวณโซนในน้ำตรงแถบนี้นะครับก็ผมเคยดูของคลิปของฝรั่งนะครับที่เขาเล่น Official นะเขาจะบอกว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดสปาวของไดโนเสาร์เลเวลสูงๆของแมปนี้เลยนะแมปวอกเวโลเนี่ยจะมีทั้งสไตโนคาโน่แล้วก็เจ้าคาคินอนนะครับเลเวลแบบจะเยอะๆระดับ100กว่า120อัพทั้งนั้นเลยนะครับผมสำหรับใครที่หาจุดสปาวมอนไดโนเสาร์โหดๆนะครับก็มาลองดูได้นะครับ
ว่าเอ้ามีกบมาด้วยโอ้โหกบสีม่วงเนี่ยอย่างเท่โอเคเดี๋ยวเราโอ้โหบ้านนี้มืดเลยตอนนี้มันหกโมงในเกมแล้วมันจะมืดแล้วอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราเอาลูเจมใส่ไว้เออแล้วมันต้องไปสร้างที่ไหนอ่ะที่นี่ได้หรือเปล่าคาคีนอสซาเดิลอ่ะอ๋อสร้างที่เครื่องนี้แหละโอเคโถแล้วเอาที่ขุดเอ้ยที่ปีนไปทั้ง3อันนะใช้แค่อันเดียวนี่ถ้ามันพังระหว่างกำลังปีนนี้ร่วงแน่เลยผมว่ามันต้องร่วงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาไฟเบอร์นะครับแล้วก็ฟุงเก้านะตู้ตรงนี้แหมมันมืดจังในบ้านป่าไฟซะเลยแดงแดงปั๊ดโอเคตรงนี้ไม่มีเลยนี่ก็ไม่มีนี่เราเอาติดมาด้วยเอ้าตรงนี้มีที่ไอ้ที่ปีนผมทำไว้แล้วเหรอเนี่ยโอ้สงสัยผมจะลืมมัวแต่ไปเล่นมอนฮันนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาฟุงเก้าก่อนนะไม้เก่านะเดี๋ยวนี้ดูล้ำยุคเราใช้เลื่อยแล้วเลื่อยไฟฟ้านะครับเอ้ยไม่ใช่เลื่อยไฟฟ้าเขาเรียกว่าเลื่อยยนต์นะคล้ายๆหุ่นยนต์แต่เป็นเลื่อยยนต์เดี๋ยวไปหาเห็ดต้นสวยๆสักต้นนึงเอาไอ้ตรงต้นแถวนี้ที่มันชอบขวางทางเวลาหมาเราปีนขึ้นมาจากสลิงอ่ะเออเนี่ยๆๆแถวนี้แถวนี้แหละโอเคตอนนี้แล้ววะงั้นๆๆเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์โอเคโหหันมาแป๊บเดียวได้มา250อ่ะเอาไม้เก็บก่อนได้แรมัสลูมมาด้วยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาเลื่อยเก็บไว้ในนี้ที่ผมยังขาดก็คือไฟเบอร์นะครับว่าแต่ผมมีอันนี้ป่าวะที่เกี่ยวอะซิกเกิลโอ้ไม่ได้เรียนไว้เหรออืมแล้วเราไม่มีสัตว์เก็บด้วยไม่เป็นไรเรียนละกันซิกเกิลอยู่ตรงไหนล่ะหาไม่เจออะเจอแล้วเมทัลซิกเกิลโอเคเป็นเวพอนใช่ไหมเวพอนแล้วก็มารีอะไรล่ะมารีโอเคเอาละได้แล้วเดี๋ยวพาราชูเก็บไว้ด้วยผมไม่ค่อยชอบปีนเท่าไหร่นะมันสูงนี่เก็บไฟเบอร์ก่อนถือโอกาสเขี่ยพวกต้นไม้ไปด้วยนะเพราะว่ามันบังมุมมองของเรานะครับทำให้แบบมองเอ๊ะอันนี้ต้นมันนี้ประหลาดว่ะมันบังมุมมองนะทำให้เรามองไม่เห็นเวลาแบบมีไดโนเสาร์มาแอบอยู่ใกล้บ้านนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปคราฟที่ขี่กันฟืบแซดเดิลนะแล้วก็คาคีนอสโหเรียบร้อยได้แล้วว้าวมาแล้วทีนี้เราก็อุ้ยยาโอ้มัน6โมงครึ่งแล้วนะมันเริ่มมืดแหละเดี๋ยวผมเอาเจ้านี่ลงไปด้วยไม่ต้องสิเพราะเดี๋ยวผมจะเอาปูเดินอ้อมกลับมานะหรือยังไงดีเอาลงไปก็ได้วะไม่เป็นไรฮึบแล้วก็โดดไม่ถึงอะติดที่ขี่ให้เจ้าคาคีนอสนะเออปีนขึ้นไปโอ้โหสแตทมันนี่ยังโหดอะนี่ยังไม่ได้อัพเลเวลให้มันเลยนะคือจับได้เมื่อวานก็เอาทิ้งไว้ในกรงนี่อย่างเดียวอะดูเลือดมาถึงนี่10,000อ่ะแล้วสตามิน่า 2,500 เดินได้แบบเดินยาวอ่ะแล้วก็แบกน้ำหนักได้อีก 1,300 โอ้แน่นอนมากโอเคเดี๋ยวดูสปีดการเดินของมันก่อนก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะจัดได้ว่าช้า
โอเคเดี๋ยวผมเอาหมาขึ้นเนี่ยวะมันมืดอ่ะทิ้งไว้ชอบมันชอบมีสัตว์สปาวมาตอนคืนด้วยดิพวกล่าเหยื่ออย่างเงี้ยนะทิ้งไว้ก็เดี๋ยวจะโดนเอาไปกินซะเปล่าๆโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาคาคีนอสขึ้นก่อนขึ้นออกเดินทางเดี๋ยวเราจะเอาคาคีนอสตอนแรกผมว่าจะเดินไปในบึงนะแต่ว่าเสียงอะไรวะเสียงปูเราหรือเปล่าตอนแรกกะว่าจะเอาเดินลงไปในบึงนี่แหละแต่ว่าคือผมคิดว่าคลิปเราอ่ะเนื้อเรื่องเราอ่ะมันลงมาอยู่ในโลกใต้ดินเอ้ยตัวอะไรกัดอ่ะโอ้มีปูอยู่ข้างหลังเหรอกูว่าแล้วเมื่อกี้ได้ยินหมาศึกปูขายยาหนีบหนูอื้อไอ้คิดขวาทำอะไรได้วะปูก็ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วโอ้โหมันเราจะสู้มันไหวไหมเนี่ยโอ้สบายโอ้แล้วโอ้ปูนี่ได้คิดไอ้ไคตินกับออร์แกนิกโพลิเมอร์แบบอย่างเยอะโอเคเดี๋ยวเราเอามันขึ้นไปที่บ้านก่อนนะตอนแรกเนี่ยผมว่าที่บอกว่าจะเดินไปทางมึงนะเปลี่ยนใจนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปนู่นเลยดีกว่าไอ้ตรงรังสีเรดิเอชันอ่ะงั้นน่าจะสนุกกว่านะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพอเอาปูขึ้นได้เนี่ยเราจะไปทำไอ้ชุดนี้ก่อนเขาเรียกชุดอะไรวะชุดกันรังสีอ่ะจะได้เอาเรดเจมนะครับแล้วก็อยากให้ตอนนี้มันเป็นตอนสุดท้ายของโลกใต้ดินก่อนนะจะได้ขึ้นไปข้างบนบ้างแบบมันมืดอย่างเดียวเลยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะโอเคใช้ออร์แกนิกโพลิเมอร์นะรูเจมแล้วก็ใช้แก๊สบอนนะต้องไปเก็บไอ้แก๊สบอนอีกแล้วใช่มั้ยโอเคครับก็เดี๋ยววิ่งไปเก็บโหตรงนี้มีแรปเปอร์3ตัวอย่างนี้ต้องเคลียร์ปูโหดปูโหดรู้จักปูโหดไหมเอ้ากดพิษเอ้ยช่วยพี่ทีฮาคินอสเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งเอ้าเวรกรรมผมมั่วอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวเจอปืนกลด้วยเอ้าทำไมยิงไม่ได้วะเอาโอ้โหกระสุนหมดด้วยเฮ้ยโอเคร้อยแหมม่วงจริงโอ้แล้วหิวน้ำอีกแล้วในอัปเดตชาตินี่มันหิวน้ำบ่อยมากอ่ะโอเคตอนนี้เราเอาเจ้าปูขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวรอให้มันผ่านกลางคืนไปก่อนนะเพราะว่าช่วงกลางคืนมันค่อนข้างเดินลำบากนะครับมองไม่เห็นปกติในฉากนี้มันก็มืดอยู่แล้วนะเอาไว้เดี๋ยวช่วงเช้าเราเอาปูไปเดินเข้าโซนเรดิเอชันกันเอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงโซนเรดิเอชันแล้วนะครับหลังจากที่ผมไปเก็บเจ้าแก๊สบอลนะแล้วก็ตอนนี้นี่เราครับชุดกันรังสีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปในโซนของเรดิเอชันนะโดยพาเจ้าปูมาด้วยนะครับเพราะว่าสัตว์ที่จะเข้าในโซนเรดิเอชันได้เนี่ยมันก็จะมีแค่บางชนิดเหมือนกันนั้นแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมใส่ชุดกันรังสีก่อนนะนี่มีไอคอนกันรังสีขึ้นมาฟูฮาซาร์ดโปรเทคชั่นโอเคเราสามารถขี่ปูแล้วแบบฟาร์มได้ด้วยโอเคเราจะเดินเข้าไปแล้วว่าแต่ในนี้มันจะมีตัวอะไรบ้างตื่นเต้นมากชื่อลงมาเหมือนไม่มีตัวอะไรเลยอ่ะเงียบๆสีสันในนี้มันดูน่ากลัวจังโอ้โหใครว่าไม่มีข้างล่างนี่ตรึมบานเลยนี่เดี๋ยวผมลงไปสำรวจตรงนี้แป๊บไอ้เจ้าตรงเนี้ยคิดต้นม่วงตรงเนี้ยมันเก็บไม่ได้นะถ้าจำไม่ผิดก็คือเราต้องเก็บคิดต้นม่วงตรงนี้แทนนะครับไอ้ก้อนๆกลมๆนี้นะก็จะตีแล้วก็ได้เอ้าตีไม่ถึงอีกปะโถโอเคเดี๋ยวลงไปก็ได้เสียวจริงๆเลย
ตรงนี้นะครับตีได้เรดเจมกับบลูเจมนะแต่ว่าเฮ้ยงูเดี๋ยวดิอุ้ยเราโดนงูกัดด้วยโอ้อะไรวะโอ้แล้วอะไรมาเต็มเลยแมงมุมอืมกามซ้ายกามขวาเฮ้ยโอ้โหนี่ฟาดโอ้โหปูเทวดาโอ้ละโหดไอตัวอะไรวะเนี่ยน่ะหมัดเหรอหรือเหียบหรือหมัดตีมันอุ้ยโอ้โหแล้วนั่นอะไรเฮ้ยไอที่บินนั่นอะไรเฮ้ยโอ้โหมาเพียบอ่ะโอ้โหอะไรวะไอเดี๋ยวตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักแป๊บอุ้ยมันมีนี่ด้วยเอ้ยถอยก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันตีเร็วมากอ่ะกลัวเลยวะแล้วมันไม่ตายด้วยดิโอ้โหเดี๋ยวถอยก่อนพี่น้องเรากลับขึ้นไปไม่ได้ด้วยดิแย่แล้วหรือว่าปูเราจะตายในนี้เฮ้ยไม่นะตัวอะไรไม่รู้อะอย่างโหดเลยมันคืออะไรวะเดี๋ยวมันดูชื่อไม่ทันหนูโหลแล้วมันเยอะจังวะหมุนเดี๋ยวโหแล้วมันไวดิติดอีกแล้วปูมันโอ้โหอะไรวะเนี่ยถ้าปูตายนี่ผมวิ่งนะกล้ามขวากล้ามซ้ายกล้ามซ้ายกล้ามขวาตีมันโดนมั้งเหรอวะเนี่ยอ๋อมันคือซีเกอร์นะอู้ทำไมเลเวล25มันโหดจังวะโอ้โหในนี้นี่มันไม่ใช่เล่นเลยโอ้โหอะไรวะแค่ซีเกอร์เนี่ยนะโอ้มันจะต้องแบบมีเทคนิคในการปราบอะไรมันสักอย่างแน่เลยอะแล้วตอนนี้ตัวเรามันติดสถานะอะไรวะเรดิเอชันเนี่ยอันนี้คือผมตีมันไม่โดนหรือยังไงซีเกอร์นี่มันยังโหดอะโอ้โหเอาไม่ลงเลยเอาละวัดจังหวะนี้หนีก็ไม่ได้จะจำหนีก็ไม่ได้ร้ายกาจโอ้โหแล้วมันมาเพิ่มเป็นเต็มไปหมดเลยเว้ยยังไงดีโอ้โชคดีมากเลยนะที่เราอยู่บนปูตอนนี้นี่ปูเลเวลอัพเลยอ่ะนี่เป็นจุดฟาร์มเลเวลหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปตีมันไม่หมดเลยแต่ว่าถ้าดูไม่ผิดนะรู้สึกเหมือนเอ๊ะหรือว่ารถวะรถปูเราก็เลือดรถเหมือนกันนะโอ้โหเดี๋ยวหมุนหนีมันก่อนโอ้ผมว่าปูเราก็แย่แล้วเหมือนกันเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยว่ะยังโหดโคตรโหดโหแล้วมาอีกตัวแล้วอ่ะไม่ได้เลยหนีมันไม่พ้นแล้วมันเกิดเรื่อยๆเลยอ่ะแหมมันได้มาติดบั๊กตรงนี้นะครับเป็นก้อนหินนะมันก็เลยขึ้นไม่ได้นะผมว่าปูเราตายแน่งานเนี้ยโอ้โหความโหดของฟิกเกอร์นี่โคตรโหดแล้วผมหนีไม่ได้เลยอะติดตลอดเลยไม่รู้นั้นตัวอะไรอีกวะนะหมาเหมืออะไรไม่รู้องคาได้ตัวแล้วโอ้โหไม่ได้เลยหมุนไม่ได้เลยยังไงดีวะ
โอ้โหปูเราใกล้ตายแล้วโอ้เลยมีหมาอะไรมาอีกตัววะโอเคโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้แหละเฮ้ยผมขอลาก่อนแล้วกันนะเฮ้ยติดพื้นด้วยดิพื้นมันบั๊กนะครับเอ้ยต้องหนีว่ะยอมทิ้งปูเลือดไหลวิ่งออกตูดไปเลยโอ้โหโอ้ปืนกลยังทำอะไรมันไม่ได้เลยผมว่าเราไปจากตรงนี้ดีกว่าโคตรอันตรายเออผมไม่ไหวจริงๆโอ้โหแล้วมาเพียบเลยว่ะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะถ้าเราจำใจจะต้องแต่ผมว่าปูไม่ตายนะเพราะว่าปูมันรีเจนเลือดเร็วนะครับแล้วส่วนซีเกอร์เนี่ยมันตามผมมาถึงนี่เลยอะโอ้โหมันตามมาโคตรโหดเลยโอเคครับก็ยังไงสำหรับคลิปนี้นะครับแม่ก็ผมตัดจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมแง่อย่างน้อยก็เราลงมาในโซนโลกใต้ดินนะเราก็สามารถหาเจ้าเรดเจมบูเจมอะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็มีจุดฟาร์มนะถึงแม้จะยากในส่วนของโซนเรดิเอชันก็ตามนะครับก็ถือว่าโอเคนะก็ไว้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งค่อยมาเริ่มฟาร์มตรงนี้กันใหม่นะครับแต่ผมเบื่อในใต้ดินแล้วด้วยแหละก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่บนโลกข้างบนบ้าง นะครับมันจะได้แบบสว่างสดใสบ้างนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตาม Ark Survival Evolve ในแมป Valkyrielo ต่อไปว่าเราจะไปผจญภัยกันที่ไหนนะครับก็อย่าลืม Subscribe Channel ของผมไปด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ